เรื่องความสั่งสมบุญณ์ทำให้เกิดสุขพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบนางลาชะเทวทิดาตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าเรื่องนางลาชะเทวทิดาท่านพระมหากัสปะอยู่ที่ปิดผลิคูหา เข้าชานตลอดเจ็ดวันเมื่อออกจากชานแล้วตรวจด,ดูสถานที่เที่ยวบินทบาทด้วยทิพยจักษุได้เห็นหญิงรักษานาข้าวสาลีคนหนึ่งเด็ดรวงข้าวสาลีทําเข้าตอกอยู่จึงพิจารณาว่าหญิงนี้มีศรัทธาหรือไม่หนอรู้ว่ามีศรัทธาจึงใคร่ครวญว่า เธอจะสามารถสงเคราะห์เราหรือไม่หนอรู้ว่ากุลธิดาเป็นหญิงแกล้วาวกล้าจะทำการสงเคราะห์แก่ท่านและเมื่อทำแล้วจกได้สมบัติเป็นอันมากท่านจึงครองจีวรถือบาทไปยืนอยู่ที่ใกล้นาข้าวสาลีกุลธิดาพอเห็นพระเถระก็มีจิตเลื่อมใสเกิดปีติ กล่่าาววานิมนต์หยุดก่อนเจ้าค่ะนางถือเข้าตอกไปโดยเร็วเกลี่ยลงในบาทของพระเถระแล้วไหว้ด้วยเบญจางคประดิษฐ์ได้ตั้งความปรารถนาว่าท่านเจ้าค่ะขอดิฉันพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งธรรมที่ท่านเห็นแล้วพระเถระได้ทำอนุโมทนาว่า ความปรารถนาอย่างนั้นจงสำเร็จฝ่ายนางไหว้พระเถระแล้วพลางนึกถึงทานที่ตนถวายแล้วกลับไปก็ในหนทางที่นางเดินไปบนคันนามีงูพิษนอนอยู่ในรูขณะที่นางระลึกถึงทานนั้นได้เดินกลับไปถึงที่นั้นงูเลื้อยออกจากรู กัดนางให้ล้มลงณที่นั้นเองนางผู้มีจิตเลื่อมใสเสียชีวิตแล้วไปเกิดในวิมานทองประมาณ30โยชนในภพดาววดึงมีอัตภาพประมาณสามคาวุธประดับเครื่องอลังการทุกอย่างนางนุ่งผ้าทิพป,ประมาณ12บสออกผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่ง แวดล้อมด้วยนางอับสรตั้งพันเพื่อประกาศบุญลพกรรมจึงยืนอยู่ที่ประตูวิมานอันประดับด้วยขันทองคำเต็มด้วยข้าวตอกทองคำห้อยระยะอยู่ตรวจด,ดูสมบัติของตนใครครวนด้วยทิพยจักษุว่าเราทำกรรมใดหนอจึงได้สมบัตินี้ ได้รู้ว่าสมบัตินี้ได้แล้วเพราะผลแห่งเข้าตอกที่ถวายพระผู้เป็นเจ้ามหากัสปะเถระจึงคิดว่าเราได้สมบัติเห็นปานนี้เพราะกรรมนิดหน่อยอย่างนี้บัตดนี้เราไม่ควรประมาทเราจะทำวัดปฏิบัติแก่พระผู้เป็นเจ้าทำสมบัตินี้ให้ถาวร นางจึงถือไม้กวาดและกระเช้าสำหรับเทมูลฝอยที่ทำด้วยทองไปกวาดบริเวณที่พักของพระเถระแล้วตั้งน้ำฉันน้ำใช้ไว้แต่เช้าตรู่พระเถระเห็นเช่นนั้นสำคัญว่าจะเป็นวัดที่ภิกษุหนุ่มหรือสามเณรบางรูปทำรรแม้ในวันที่สองนางก็ได้ทำอย่างนั้น ฝ่ายพระเถระก็สำคัญเช่นนั้นเหมือนกันแต่ในวันที่สามพระเถระได้ยินเสียงไม้กวาดของนางและเห็นแสงสว่างแห่งสรีระฉายเข้าไปทางช่องลูกดานจึงเปิดประตูออกมาถามว่าใครนั่นกวาดอยู่นางตอบว่าท่านเจ้าค่ะ ดิฉันเองเป็นอุปถายิกาของท่านชื่อราชะเทวธิดาเราไม่มีอุปาัายิกาชื่อนี้ท่านเจ้าค่าดิฉันผู้รักษานาข้าวสาลีถวายข้าวตอกแล้วมีจิตเลื่อมใสกำลังเดินกลับไปได้ถูกงูกัดสิ้นชีวิต แล้วบังเกิดในเทวโลกชั้นดาวดึงท่านเจ้าค่ะดิฉันคิดว่าสมบัตินี้เราได้เพราะอาศัยพระผู้เป็นเจ้าแม้ในบัดนี้เราจะทำวัดปฏิบัติแก่ท่านทำสมบัติให้มั่นคงจึงได้มาทั้งหวานนี้ทั้งหวานสื่นนี้เจ้าคนเดียวกวาดที่นี่เจ้าคนเดียว เข้าไปตั้งน้ำฉันน้ำชัยไว้หรืออย่างนั้นเจ้าค่ะจงหลีกไปเสียนางเทวติดาวัดที่เจ้าทำแล้วจงเป็นอันทำแล้วตั้งแต่นี้ไปเจ้าอย่ามาที่นี่อย่าให้ดิฉันชิมหายเสียเลยเจ้าค่ะขอพระผู้เป็นเจ้าจงให้ดิฉันทำวัดแก่พระผู้เป็นเจ้า ทำสมบัติของที่ฉันให้มั่นคงเถิดจงหลีกไปนางเทวธิดาเจ้าอย่าทำให้เราถูกพระธรรมกระถึกทั้งหลายนั่งจับพัดอันวิจิตพึงกล่าวในอนาคตว่าได้ยินว่านางเทวธิดาผู้หนึ่งมาทำวัดปฏิบัติเข้าไปตั้งน้ำฉันน้ำใช้เพื่อพระมหากัสสปะเถระแต่นี้ไป เจ้าอย่ามาที่นี่จงกลับไปเสียนางจึงอ้อนวอนซ้ำๆอีกว่าขอท่านอย่าให้ดิฉันชิบหายเลยเจ้าค่ะพระเถระคิดว่านางเทวธิดานี้ไม่เชื่อฟังถ้อยคำของเราจึงปรบมือด้วยกล่าวว่าเจ้าไม่รู้จักประมาณของเจ้า นางไม่อาจดำรงอยู่ในที่นั้นได้เหาะขึ้นในอากาศประคองอัญชลีได้ยืนร้องไห้คร่ำครวญอยู่ในอากาศว่าท่านเจ้าค่ะอย่าให้สมบัติที่ดิฉันได้แล้วชิมหายเสียเลยจงให้เพื่อทำให้มั่นคงเถิดพระศาสดาประทับนั่งในพระคันทธกุฎีนั่นเอง ทรงสดับเสียงนางเทวธิดานั้นร้องไห้ทรงแผ่พระรัศมีตุดประทับนั่งอยู่ในที่เฉพาะหน้านางเทวธิดาตรัสว่าเทวธิดาการทำความสังวรน,นั่นเที่ยวเป็นภาระของกัสปะผู้บุตรของเราแต่การกำหนดว่านี้เป็นประโยชน์ของเรา แล้วมุ่งกระทำแต่บุญย่อมเป็นภาระของผู้มีความต้องการด้วยบุญด้วยว่าการทำบุญเป็นเหตุให้เกิดสุขอย่างเดียวทั้งในภพนี้ทั้งในภพหน้าดังนี้เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่า ถ้าบุรุษพึงทำบุญไซพึงทำบุญนั้นบ่อยๆพึงทำความพอใจในบุญนั้นเพราะว่าความสั่งสมบุญทำให้เกิดสุขในการจบเทศนานางเทวธิดานั้นยืนอยู่ในที่สุดทาง45โยนั่นแหลได้บรรลุโสดาปติผลแล้วดังนี้แหละ เรื่องความสั่งสมบุญณ์ทำให้เกิดสุขจบ